าพบกับรายการ Health Me Please เจอโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมาครับตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะฟิตร่างกายเพื่อลงมาราธอนให้ได้ครับพี่แม่ครับโอ้โหมีดีการผมกล้าผมคุณหมอครับหลักการซ้อมวิ่งที่ถูกต้องควรเป็นยังไงครับคุณหมอก็จริงๆแล้วถ้าหากว่าคุณต้องการจะวิ่งระยะไกลเวลาซ้อมคุณก็ต้องเพิ่มระยะให้มันไกลเท่ากับที่ใกล้เคียงกับที่เราจะวิ่งจริงครับผมสำหรับในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนการซ้อมวิ่งในสัปดาห์แรกก็ควรเริ่มจากระยะที่ไม่ไกลมากแล้วค่อยเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆอย่าก้าวกระโดดนะครับไม่อย่างนั้นร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันและทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับโดยทั่วไปอาจเริ่มจากการเดินสลับเดินเร็วอย่างละ1นาที10รอบเป็นเวลา20นาทีเมื่อร่างกายเริ่มคุ้นชินแล้วก็อาจจะเพิ่มเวลาหรือเพิ่มความหนักของการเดินหรือวิ่งเช่นเดินเร็ว1นาทีสลับกับจ็อกกิ้งเบาๆ30วินาทีทำ10ถึง15รอบรวม30นาทีหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปก็ควรใช้เป็นการเดินไปก่อนโดยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นเป็น60ถึง90นาทีแทนแล้วจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นวิ่ง10ถึง20นาทีโดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจำไว้เสมอว่าการวิ่งเกินกว่าระยะที่จะเข้าแข่งขันนั้นอาจจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการวิ่งระยะนั้นลดลงได้ครับเนื่องจากนักวิ่งมักจะวิ่งได้ดีในระยะที่ตนเองฝึกฝนมาแล้วเท่านั้นเช่นถ้าวิ่งระยะทางยาวบ่อยๆก็จะถนัดการวิ่งระยะยาวมากกว่าคนที่ฝึกวิ่งด้วยความเร็วในระยะทางสั้นๆครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่จะซ้อมวิ่งเนี่ยนะครับควรจะต้องมีโปรแกรมที่จะจัดการกับการวิ่งในระยะที่มากขึ้นนะครับปกติเราไม่ได้ซ้อมทุกวันแต่ว่าเราก็ต้องมีวันพักบ้างอย่างเช่นสัปดาห์นึงเนี่ยมีอยู่7วันเราอาจจะต้องพักไปประมาณสัก2-3วันก็เพื่อให้มันมีช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนบ้างในช่วงที่ร่างกายได้พักได้ฟื้นตัวเนี่ยครับเราก็อาจจะเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นการว่ายน้ำการปั่นจักรยานเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยมีสภาพใกล้เคียงกับเวลาที่เราจะเล่นจริงนะครับเข้าใจเฮ้ยผมเตรียมตารางซ้อมผมเลยดีกว่าพี่แม่ตารางผมเตรียมตารางมาคุณทำอะไรบ้างไหนดูดินี่ครับผมเลยตัดสินใจพัก7วันเลยครับดูตารางซ้อมวิ่งคร่าวๆกันไปแล้ววันพรุ่งนี้คุณหมอยังมีวิธีการเตรียมตัวก่อนวิ่งในเรื่องอื่นๆมาฝากกันอีกนะครับ